ภาษาท้องถิ่นว่าขุนยมหนึ่งในอาณาเขตแห่งเมืองสามหมอกอันเป็นร่องต่อระหว่างสองประเทศสื่อความหมายถึงขุนเขาที่เต็มไปด้วยต้นยมสมเป็นเมืองที่สงบเงียบท่ามกลางขุนเขาอันอุดมสมบูรณ์เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำยวงแม่น้ำแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนหลายชนเผ่าอันประกอบไปด้วยชาวไทยใหญ่ชาวไทยยวนหรือคนเมืองชาวกะเหรี่ยงและชาวม้งในอดีตการจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองขุนยวมได้ก่อตั้งขึ้นด้วยชาวล้วซึ่งมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างตั้งมั่นจึงได้สร้างวัดพระพุทธรูปเจดีย์พึ่งทางจิตใจตามแบบศิลปะของตนต่อมาได้มีชาวไทยใหญ่ที่เดินทางมาจากรัชฉานในสมัยที่ประเทศอังกฤษยึดครองพม่าไว้เข้ามาตั้งรกรากอาศัยอยู่ที่ขุนยวมและมีพญาสิงหนาถราชาเป็นผู้ปกครองเมืองขุนยวมเป็นลำดับแรกด้วยความหลากหลายของเผ่าพันธุ์จึงก่อให้เกิดประวัติศาสตร์ตำนานวัฒนธรรมท้องถิ่นอันงดงามและล้ำค่าเป็นดินแดนแห่งการค้าขายเศรษฐกิจระหว่างพรมแดนในรูปแบบของม้าต่างวัวต่างรวมไปถึงภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษที่ได้คิดค้นปั่นกรองด้วยวิธีการต่างๆจนกระทั่งล้ำเรียนจนเป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมความสุขความร่มเย็นตลอดกาล